เวลา10:07 น.สมเด็จพระกนิษฐาเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2564ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นหัวหน้านักเรียนนายร้อยนำนักเรียนนายร้อยจำนวน 1,255 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนนายร้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24 ธันวาคม 2523ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนายร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนนายร้อยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการและเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารซึ่งในปีการศึกษา2563มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1-4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลจำนวน363นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทอง16นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน72นายรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง89นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาการทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน91นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง91นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา2564ทรงสอน2วิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์ไทยและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์นำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนนายร้อยเรื่องความสำคัญของครูและพิธีไหว้ครูครูชาวต่างประเทศเมื่อตอนที่เรียนหนังสือเขาก็เคยพูดให้ฟังว่าที่เรามีความรู้ดีและทำอะไรได้มากเหมือนจะมากกว่าคนในอดีตนั่นที่จริงแล้วก็ต้องคิดว่าเราในปัจจุบันมีความรู้เพราะเราได้ศึกษาต่อจากโบราณอาจารย์ที่เราสวดมนต์ถึงนั่นนะแต่ของเขาก็ใช้ว่าเหมือนกับเราเหยียบบนบานยักษ์แล้วก็ขึ้นได้เห็นสิ่งต่างๆได้สูงกว่าที่จริงของเราก็พูดว่าเราได้เรียนจากคนโบราณแล้วค่อยๆค้นคว้าสืบต่อมาฝึกฝนจึงได้ความรู้ที่จะมาทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็นักเรียนรุ่นนี้ก็เหมือนกับรุ่นก่อนๆที่ทุกคนได้ยินได้ฟังก็รับคำชมเชยว่าสวดมนต์ได้เป็นระเบียบและพร้อมเพรียงทำเชิญให้ชวนให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาเวลา 14:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางภากมลรัตตะเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟสวิทจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละออง
อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินโครงการคนไทยไร้อีเวสซึ่งเป็นการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิลระหว่างปี2562ถึง2563สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนายพลผิวงามนางสาวอัมไพผิวงามและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่5341ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาสาวธมยันตีคงพูนศิลป์นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลบูลลิ่งการกุศลแรลลี่การกุศลและวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายกันทราลดาวรรณะอยุธยาประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมนัสเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจียไตจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซเทคสูตรปราศจากแอลกอฮอล์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย